สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบกับปู่ภาพเพิ่นคือเก่าเนาะมื้อนี้ปู่ก็มีเมนูอาหารนะคะมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะมื้อนี้ก็จะเป็นเมนูนะคะอาหารทะเลนะคะพี่น้องมาเบิ่งว่าเป็นอาหารทะเลชนิดใดนะคะค่าจากส่วนประกอบนะคะที่พี่น้องเห็นอยู่เนาะพี่น้องเนาะก็จะเห็นแล้วว่าบางคนอาจจะฮู้แล้วว่าปู่สิเฮ็ดหยังนะคะมื้อนี้ปู่ก็จะย่ําหอยแครงนะคะสู่พ่อแม่พี่น้องกินนะคะโอ้ปู่อยากแฮงนะคะน้ําลายไหลแล้วนะคะก็มีหอยแครงนะคะอันนี้กิโลนึงพี่น้องนะคะมีพริกนะคะอันนี้สะเพ็ดซําไดทาเบิ่งได้ว่าเฮ็ดกับเขาเผ็ดอีหลีนะคะเผ็ดจัดๆมีมะนาวนะคะเฮ็ดแบบตามเลยพี่น้องใส่บักหน้าหั่นน้ํานะคะมะเขือเทศแล้วก็ผักต้นหอมกับขนฉายนิดหน่อยนะคะเพื่อตกแต่งสีสันหน้าตาเครื่องปรุงก็มีผงชูรสนะคะน้ําปลาแล้วก็น้ําตาลนะคะตามไปที่เตาเลยค่ะปู่อูกําลังตั้งหม้อไว้นะคะเพื่อที่จะลวกหอยนะคะเอาหอยลงนะคะปิดไฟปิดแก๊สเลยนะคะเพราะว่าถ้าเขาบอกปิดหอยเขาจะสุกโขดนะคะพอแล้วพี่น้องนะคะที่ได้ซื้อสั้นทีนะกินพอดีนะคะแล้วลวกโดนแล้วลวกโดนหอยสุกบ่อแสบนะคะมันสิสุกกับตุ้ยทั้งลุมนี่แหละยังคนถึงบ่ทันก็อยากจะอาหารทะเลนะคะช่วงนี้อยากอาหารทะเลเนาะคลิปก่อนก็จะเป็นอาหารทะเลให้กันนะคะไปตลาดเห็นเลยอยากแค่นี้ก็อยากพอมีพี่น้องก็ว่าน้ำหนักขึ้นเลยล่ะได้หอยมาแล้วนะคะถ้าได้หอยมาแล้วพี่น้องแกะนะคะอันนี้จะซุปเติบหนึ่งอยู่เนาะต้องปูสีใส่จานเห็นเบิ่งดีกว่าเรื่องสวยๆงามๆแกะใส่จานนะคะเดี๋ยวเขาแกะใส่จานนะคะตอนไปสืบกันเห็นมันโตใหญ่อยู่เด้พี่น้องแต่ว่าตักออกมาหาเฮามันคือตัวหน่อยฮะคือเข้าตัวเฮาบ่เอาตัวอันนี้ไปกองไว้ทั้งลุมบ่น้องเออเห็นอันยางพานอันไปตลาดสดนะคะยางพานหอยมันก็อาบปากของน้ำนะคะรู้ก็ว่าหอยมันสดแล้วรู้ก็อยากเนาะเพิ่นมาลวกแล้วมันบ่เอาลงไปแป๊บเดียวนึงเด้พี่น้องเอาลงแล้วก็คนมันยังจะสุกนะคะสุกเกินนี่ซ้ำหน่อยนี่พอดีพี่น้องนี่ซ้ำหน่อยนี่พอดีนะคะถ้าเขาลวกได้ซ้ำนี่บางอันก็จะซุปโขดเราก็จะแกะแบบย่ำแบบอันนี้นะคะยังติดเปลือกอยู่ข้างนึงเนาะปู่เขาเวลาแกะหอยก่อนนะคะเดี๋ยวจะย่ำให้เบิ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหลังจากที่เฮาได้หอยแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่ปู่ก็ได้หอยมาแล้วนะคะอีกส่วนนึงก็สิจิ้มกับน้ําจิ้มนะคะเพราะว่าเฮ็ดหลายหมู่บ่เทื่อหมู่บ่มักนํากันนะคะก็ใส่เฮาก็สิเฮ็ดอันนี้นะคะน้ํายํานะคะใส่พริกลงไปเด้อพี่น้องเด้อแต่พริกก็เป็นตะเพ็ดพะโล้พะงานเนาะพี่น้องเนาะน้ําตาลโอ้บ่แม่นน้ําตาลผงชูรสผงชูรสนะคะลงหน้าลงหลังเลยเด้บัดนี้น้ำตาลนะคะน้ำปลาใส่ไปเลยนะคะใส่ปลาบีไปเลยนะคะโอเคไหมล่ะพี่น้องน้ำบักหน้าเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้หน้าฝนนะคะบักหน้าก็ออกหลายๆอันนี้ก็ไปเยี่ยมศูนย์เศรษฐกิจพ่อเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะประจำตำบลที่เจ้าของรับผิดชอบนะคะมันก็เก็บบักหน้าให้ทุ่งบักง่ายนึงพี่น้องเอ้ยปู่เก่ามาเฮ็ดกับข้าวนะคะนะคะ
คนก้อนแบบนี้คนก้อนได้ว่าพอดีบ่ความหวานอีกหน่อยนึงนะคะเปรี้ยวหวานสุดยอดใส่กีบบักนาวลงไปพี่น้องนะคะใส่บักเขือลงไปเลยนะคะจริงๆปูจะตำหอยแต่ว่าพวกเขามันหน่อยเนาะพี่น้องเนาะจะเลยเห็ดเป็นย่ำเอาลองเหมือนเดิมสูตรปูผ้าเพลินนะคะสอนต้นบดใดกันนี่แหละครับพี่นะคะเทปนะคะกระจาดนะคะเขาเป็นตัวเสียบได้พี่น้องที่สันหน้าตานะคะหน้าจิ้งแหงนะคะเขากะเอาพักใส่ลงไปน้ำนะคะจะเป็นสีสันนะคะสวยงามแน่นะคะอ้าวเรียบร้อยนะคะพ่อแม่พี่น้องสิมีจะบาดก่อนเด้อโอเคนะคะนี่แสบคือเก่านะคะตักใส่จานนะคะแต่ว่าเพราะว่ามันบ่ค่อยเผ็ดสักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามากินน้ำกับสังไห้ซะละดูมาคิดจัดจานนะคะอ้าวนะคะเขาก็ตักใส่จานนะคะพ่อแม่พี่น้องจัดจานนะคะจัดจานให้สวยงามทำมันความนาอยู่กับจับมันง่ายขึ้นก็ได้นะคะหอยวันนี้เมนูหอยนะคะเมนูหอยนะคะแซ่บอรีนะคะมันง่ายท้องเนาะมันง่ายมันฟิตเนาะพี่น้องเนาะนี่นะคะเวลาเขาจีทายเห็นมันสวยงามเนาะพี่น้องเนาะเขาก็ต้องจับมันง่ายขึ้นแน่เดียวไปเห็นมันพลิกวับแวบเป็นสิบอะไรนะคะเพราะว่าเขาบริย่ำแบบก็เอาออกจากเปลือกทั้งหมดนะคะเอาแกะเพิงหนึ่งนะคะนี่นะคะพี่น้องก็จะเห็นว่ามันสวยมันงามนะคะดูดเหนียวพร้อมจับแล้วก็แซ่บอ้าวนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะย่ำหอยแครงนะคะสุดประอุภาพเพิ่นนะร่องแซ่บเปรี้ยวจี๊ดนะคะรับรองสามรสนะคะพี่น้องเบิ่งหน้าตาซิซันนะคะแซ่บอีหลีค่ะเบิดแท้ๆมื้อนี้นะคะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เขามาเป็นแฟนคลับปะอุภาพเพิ่นนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วนะคะผู้ใดบ่ทันเขามานะคะเขามาเบิ่งนะคะมาเบิ่งมาแย่งกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อได้รับชมคลิปของปะอุก่อนไผ่นะคะมื้ออื่นสิเป็นเมนูใดมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะรอชมเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ก็คงต้องไปก่อนแล้วนะคะเพราะว่าได้แมวกินแมวน้ำลายไหลเลยนะคะตาแสบเพียนะคะไปก่อนพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีค่ะ